ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18 นาฬิกา 13 นาทีโฆษกกองทัพบกเผยผู้บัญชาการทหารบกมอบกรมการทหารช่างจัดยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครกำชับกองกำลังชายแดนดำเนินการทางกฎหมายสูงสุดกับผู้ลักลอบ18นาฬิกา20นาทีอนุชาเผยนายกรัฐมนตรีสั่งเข้มตรวจสอบข่าวเท็จสร้างความเสียหายใช้กฎหมายเข้มข้นดำเนินการ18นาฬิกา32นาทีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยยังไม่ทราบสารที่ประกอบในยาเสพติดชื่อเคนมผงเร่งตรวจสอบยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6คนล่าสุด18นาฬิกา54นาทีนักวิชาการให้3เดือนแก้โควิด-19 ต้องเห็นผลห่วงคนตกงานขณะมหการค้าไทยมองเศรษฐกิจปีนี้ลดเหลือ 2.2% เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup